ก่อนที่เราจะรู้จักแฟชั่นของเซนเดียตอตนี้เนี่ยคือเขาเป็นนักแสดงดิสนีย์มาก่อนเนาะจากซีรีส์ดังเช็กอัพแบ็คในที่นี้ไม่ถึงว่าแบบเจ๊งล้มไม่ได้เป็นท่าแต่ว่ามันยังไม่ได้เบรกทรูขนาดนั้นอะเราว่าข้อนี้เป็นเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนรู้จักเซนเดียก็คือการแต่งตัวบนพรมแดงเนาะลอโรชเนี่ยเขาสไตล์ให้หลายคนเนาะมีทั้งอันเาเทเลอรจอยด้วยมีเซรินดิออนด้วยแต่ว่าคนที่แบบมาคู่กันเป็น power house ถ้ามีเซนเดีย ต้องมีโรชใช่ภาคสอนเรายกให้ชุดนี้เลยคือชุดโรบอทของมิวแกล์เบรกดิอินเทอร์เน็ตมันจะให้ไม่ให้ไม่ได้หรอกชุดเนี้แต่ว่าวิธีการที่เซนดาญาใส่แล้วก็รอโรชเอามาทำเรารู้สึกแบบมันเข้าใจโคตรง่ายเลยอะเห็นเห็นชุดนี้แล้วรู้สึกว่าหูเอาอยู่จริงว่ะมันเป็นวิธีการที่ฉลาดมากเพราะมันทําให้เราเห็น exploration ของเขาเองกับรอโรชว่าจริงๆแล้วเซนดาญาสามารถไปได้สุดมากแค่ไหนสวยได้อีกมากแค่ไหนแล้วกล้าที่จะลองได้อีกมากแค่ไหน ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เซเว่นติงสวีเลอร์เบาๆนะคะกับฝนพัทรดินค่ะและเริ่มต้นค่ะพี่ฝนเสียงเหนื่อยฉันมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนดูนะคะว่าวันนี้พี่ฝนแต่งตัวอะไรมาตอนนี้พี่ฝนเข้าคาเล็กเตอร์เป็นทาชิดังกันจากเรื่อง Challengers ใช่ค่ะซึ่งนำแสดงโดยเซนเดียถูกต้องค่ะอีพีนี้เราจะมาพูดถึงเซนเดียโดยเฉพาะวงการแฟชั่นที่ตอนนี้ชีรัน รันมากๆสุวงการเรดคร์เป็ดมากๆใช่วันนี้ก็เลยแต่งตัวในเทรนด์แบบเทนิสคอร์ทที่ภาพยนต์เรื่องนี้เนี่ยสร้างใช่ก็เลยแบบว่าแต่งมาให้อินเคอแเรคเตอร์เพราะเดี๋ยวเราจะมีว่าทําไมเขาถึงอินคาแรคเตอร์ขนาดนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยเซนดยะเป็นอีกหนึ่งคนที่เราอยากจะพูดตั้งแต่แรกๆแล้วแหละเพราะว่าเป็นคนที่สําหรับเราสมัยนี้เป็นแฟชั่นไอคอนในยุคปัจจุบันจริงๆที่อายุน้อยมากๆเพิ่ง27จ็กะขย่างเขา28แต่แบบ สร้างโมเมนต์ผมแดงตลอดเวได้เยอะมากๆใช่เราก็อินสไยคนด้วยใช่ซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเจ็สิ่งที่เราชอบเกี่ยวกับแฟชั่นโมเมนต์ของเซนียะและก็จะมีอีกหนึ่งคนที่เราอาจจะพูดถึงบ่อยเนี่ยก็คือลอโรชนะคะซึ่งเป็นสไตล์ลิตส่วนตัววันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่เราน่าจะ อินพิเศษเหมือนกันแลน้วทุกคนต้จะเห็นภาพเออ,อใช่เพราะจริงๆแบบเราว่าหลายๆคนน่าจะเห็นได้ยินชื่อเนี่ยมาบ้างแล้วแหละตั้งแต่ Disney s t a r รจนมาถึงกระทั่งเป็นซิงเกิลเป็นนักร้องเป็นศิลปินจนกระทั่งมาเล่นหนังเนาะจนกระทั่งเรื่องของความรักจนกระทั่งเรื่องของแบบสไตล์ต่างๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าความเป็นแฟชั่นไอคอนของเขาคือมันชัดมากมจนเรารู้สึกว่าแบบ โตเร็วมากๆอ่ะเออในสายในสายอาชีพของการเป็นแฟชั่นละกันอันนี้คือโตเร็วจริงและนี่คือ seven things we love about Zendaya's fashion ข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งแฟชั่น flops ทำไมถึงใช้คำว่า fashion flops เพราะเขาแปลก็คือเร็วเลยอยากบอกอย่างนี้ก่อนคือก่อนที่เราจะรู้จักแฟชั่นของเซเดาย่าตอนนี้เนี่ยคือเขาเป็นนักแสดงดิสนีย์มาก่อนเนาะจากซีรีส์่ังเช็กอัพแล้วก็มาเป็นทั้งร้องอย่างที่ผลี่ผลบอกแต่ว่ายุค ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราเรียกว่าแฟชั่นฟลอปอะคือเขามีความสนใจในแฟชั่นแหละตั้งแต่ปี2009จนถึงปี2016ซึ่ง7ปีเนี่ยคือเขาทำางานในในฝั่งแฟชั่น,นอะค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแต่คนยังไม่ได้ establish ว่าเขาเป็นแบบ <Fashion S 2> คน <I> con, แฟชั่นนี่อาจจะเป็นแบบดักแแดงดิสนีย์แล้วก็เป็นนักร้องที่เต้นเก่ง อืมใช่เพราะว่าเราจะเห็นหลายๆโมเมนต์ของเขาที่ทำงานเกี่ยวกับแฟชั่นเยอะเนอะไม่ว่าจะเป็นการแบบไปเป็นเกส judge ให้กับโปรเจกต์ r u n วย์อะไรเงี้ยหรือแม้แต่กระทั่งการแต่งตัวที่อยู่ใน MV ของตัวเองหรือแม้แต่กระทั่งการแบบออกหนังสือเล่มออกหนังสือน่ารักน่ารักหนึ่งน่ารักเชื่อว่า between you and me ซึ่งเป็นแบบเป็นเหมือนแบบเป็นทีนไกด์อะไรเงี้ยซึ่งเขาเป็นแบบ audience ของของเซนดิญาตอนนั้นก็จะเป็นแบบคนที่ดูดิสนีย์ h ช n แนลเนาะแล้วก็ อะไรที่มีความแบบ g i r l y girlfriend แบบความแบบ g i r l y friendship อะไรเงี้ยเรื่องแบบความ confidence ในในสมัยแบบเป็น teenage อะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนหนึ่งที่ที่คนอเมริกันชอบใช่เป็นเหมือนโรโมเดลของเด็กๆในยุคนั้นอะไรเงี้ยเพราะงั้นตอนนั้นน่ะเขาก็เลยออกหนังสือเล่มเนี้ยขึ้นมาเราว่าตอนที่เขาออกหนังสือเล่มเนี้ยเองอ่ะเขาเองก็ตั้งใจว่าเขาอยากจะเป็นเหมือนคล้ายๆโรโมเดลอย่างเงี้ยแหละว่าแบบเออเขาอยากจะช่วยไกด์ไลน์ให้กับ เด็กในยุคนั้นว่าจริงๆแล้วแต่ละคนควรจะต้องเป็นแบบไหนการที่มันพลาดมันเป็นยังไงบ้างแล้วการที่จะต้องมาเดินทําถึงจุดที่เขาอยู่วันนี้มันเป็นยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยมีการออกหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาแล้วอย่างที่บอกว่าพอมันมีออกหนังสือเล่มนี้มันก็เลยทาให้ในหนังสือเล่มนี้กับหลายๆอย่างที่เขาไปออกมันก็กลายเป็นเหมือนไกด์ไลน์ของเด็กยุคนั้นไปที่หลายๆคนก็จะเริ่มแต่งตัวตามเขาแต่ก็ยังไม่คนวงการแฟชั่นเองยังไม่ได้นับว่าคนคนนี้เป็นคนแฟชั่นขนาดนั้นอะไรเงี้ยเออขอสเคลมเมอร์น แในที่นี้ไม่ถึงว่าแบบเจ๊งล้มไม่ได้เป็นท่าแต่ว่ามันยังไม่ได้เบรกทรูขนาดนั้นะคือมันมันเป็นแบบแฟชั่นในบิสเนสในในมุมที่เขาสนใจในส่วนตัวอย่างเช่นการออกเ a s h o ชูสคอลเล t ชันในปี2015ซึ่งก็คือทำ ทำลายรองเท้าของตัวเองอ่ะหลังจากนั้นก็จะมีเดีย a by sen d y a ใช่เป็นเสื้อผ้าที่ตั้งใจจะให้เป็นแบบ fluidity คือค่อนข้างจะให้เป็น gender fluidity แหละสามารถใส่ได้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเอนั่นแหละนั่นก็เลยเป็นแบบเหมือนโมเมนต์แฟชั่นของเขาในช่วงแรกเริ่มมากๆอะไรอย่างเงี้ยที่เขาก้าวเข้ามาแล้วเราเริ่มสังเกตเห็นคนคนนี้เออซึ่งแบรนด์ตอนนั้นที่ sen d a เป็นแบบพาร์ทเนอร์ชิด้วยอาจจะเป็น CoverGirl หรือว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าของเมกาอย่างเมซี่อะไรอย่างเงี้ยยังเป็นอะไรที่ m a s s c o n sumer ของของอเมริกาอยู่ประมาณหนึ่งมันก็เลยทำให้ เด็กในยุคยุคนั้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาดังในยุคนั้นแหละมันปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไม่รู้จักเขาคือเป็นเป็นดิสนีย์สายยังไงก็ต้องมีคนดูแล้วว่าแม้กระทั่งคนไทยบางคนก็ดูอะไรเงี้ยเออเพราะงั้นเราก็จะได้ยินชื่อเนี้ยกันมาเรื่อยๆแต่แค่เราอย่างที่เริ่มต้นบอกกันที่ disclaimer ไว้ว่าอาจจะยังไม่ได้ establish เขาในฐานะของคนแฟชั่นมากขนาดนั้นข้อที่2 Met h o d d r e s s i n g เราว,ว่าข้อนี้เป็นเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้คนนะรู้จก aya, ักเซียนเดียก็คือการแต่งตัวบนพรมแดงเนาะ เม h o อดเด s ซ i n g คืออะไรเม h o อดเด s ซ i n g คือการแต่งตัวที่เข้ากับคาแรคเตอร์หรือการแต่งตัวจากอย่างเงี้ย <laughs> อย่างเงี้ยเพราะว่าเม h o อดเด s ซ i n g ค่ะ <laughs> คือแต่งตัวเป็นแบบนักกีฬาเทนนิสหรือว่าเป็นแบบ e m b o d y ดี้คาแรคเตอร์ใดคาแรคเตอร์หนึ่งในช่วงเวลาประมาณหนึ่ง <laughs> ก็คือเอาสื้อผ้านี่แหละมาเป็นทําให้เราเชื่อว่าเราเป็นคนคนนั้น <laughs> ซึ่งเซนเดย์ยเนี่ยทำเม h o อดเด s ซ i n g ใน Moment ์ไรคาร์เป็ด ที่ภาพยนตร์เรื่อง The Greatest Showman ใช่ซึ่งตอนนั้นนาใส่ชุดของแบรนด์ Moschino Spring Summer 2018ที่งานพรีเมียร์ที่ซิดนีย์ซึ่งชุดนั้นน่าจะเป็นชุดปีกผีเสื้อสีเหลืองแบบเหมืนแรปมาแรปเข้ามาอย่างนี้เลยก็คือเซนดย่าบอกว่าผีเสื้อมีความเป็นแบบโชว์แมนมีมีความแบบอลังการมีความแบบตรียจุ c โ l อยู่นิดหนึ่งก็เลยเลือกเลือกสิ่งนี้แหละมาเป็นแบบ แทนที่จะใส่แบบชุดเดรสปกติเป็นแบบชุดราตรีปกติอะไรเงี้ยอยากให้คาแรคเตอร์ของเสื้อผ้าหรือว่าไม่ก็ตั้งทิปตีมหนังอะเล่าเรื่องผ่านเสื้อผ้าพรมแดงอืมคือจริงๆในยุคนั้นนะคะมันเป็นยุคที่ เวลาที่เรามีหนัง่งใหญ่กันสักหนึ่งเรื่องดาราทุกคนก็ต้องไปเดินพรมแดงก็ต้องมีโฟโต้อคอลต้องมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็จะไปในธีมสีใกล้ๆกับหนังละกันแต่อาจจะไม่ได้เป็นเมท็อดเดรสซิ่งขนาดนั้นคือไปด้วยชุดราตรีแหละเพราะว่ามันต้องไปเดินพรมแดงไอะไรเงี้ยแต่เซนดายะเป็นคนหลายๆคนที่เห็นอย่างค่อนข้างชัดเจนว่าใช้เมท็อดเดรสซิ่งมากๆเพราะว่าอย่างที่เริ่มต้นบอกชุด คือชุดผีเสื้อใครมันจะไปคิดว่าจะใส่ะนึกออกะแต่จริงๆเพราะว่าในคาแรคเตอร์ในตัว The g r a รซเ s อร์แมนน่ะเขาก็เป็นนักแสดงเป็นแบบอยู่ในแบบละครลงละคอรอะไรเงี้ยซึ่งแบบพอเขาแฟนตาซีมากๆอ่ะาการที่เขาจะแฟนตาไซสิ่งนั้นมาลงเสื้อผ้ามันก็เลยทําให้เราไม่ได้รู้สึกแปลกใน,นขณะเดียวกันการเดิมพมเดนพรมแดงของเขาเราก็เชื่อว่าเขาคือคาแรคเตอร์นั้นจริงๆมันก็เลยทําให้คนที่เห็นภาพแม้ว่าจะเป็นข้างนอก ไปดูหนังมาแล้วหรือเห็นข้างนอกก็ตามก็รู้สึกว่าเซนดายากำลังเป็นตัวละครนั้น,น,นเออเนี่ยก็เลยเป็นหลักการของเมทัลเดซิงซึ่งต่อมามันก็จะมีเรื่องต่อมาที่เขาเห็นอย่างชัดมากๆคือสไปเดอร์แมน No way home เออซึ่งพอเป็นเรื่องเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนเรื่องแบบแมงมุมอะไรอย่เงี้ยมันก็จะมีชุดหนึ่งที่เห็นว่านี่คือเมทัลเดซิงก็คือเป็นชุดของแบรเลนติโนตอนนั้นยังเป็นพีแอพยเนาะก็เป็นชุดราตรี สีดาที่เป็นแบบใยแมงมุมแล้วก็มีที่จริงมีหน้ากากโคด้วยใช่เป็นหน้ากากของกูตูที่แบบใส่เข้ามาด้วยกันอะไรเงี้ยที่แบบตอนเดินออกมาเรารู้สึกเลยว่าเราเล่กสไปเดอร์แมนอยู่จริงค่ะอันนี้คือแน่นอนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันพัฒนาต่อไปที่ชุดอื่นๆด้วยนะมันก็จะมีอีกชุดหนึ่งที่เป็นสีแดงกับสีดําเป็นเดรสยาวอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอ๋อใช้โทนสีของสไปเดอร์แมนเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คนเริ่มจําเขาจากสิ่งเหล่านี้แล้วกันว่าอยจริงๆแล้วมมเ ตอนที่เขาเดินออกมาพรมแดงหรือโฟโต้คอ่ะมันเริ่มน่าจดจำแหละคนฝั่งแฟชั่นเองก็เริ่มน่าจดจําเหมือนกันก็เริ่มมองเหมือนกันว่าอืมใยนี่เขาเริ่มจริงจังแล้วนะเขาเริ่มแต่งตัวแบบมากขึ้นเรื่อยๆะไยเงี่ยอันนี้ก็เลยเป็นแบบเมทอดเดร์ซิ่งที่ชัดเจนแล้วนั่นก็เป็นบล็อกบัสเตอร์เรื่องเรื่องใหญ่เรื่องแบบมาเปล l เรื่องแรกของของซนเดียด้วย แล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีชุดนึงที่เราชอบมากของโดเบโตคาวารีที่เป็นแบบกระดูกอืมเป็นกระดูกข้างหลังอันนี้จะเป็นชุดวินเทจที่สไตล์โดยโรลโรชซึ่งเราจะพูดชื่อเนี้ยในเนข้อแต่ต่อไปเนี่ยเราจะมีข้อเนี่ยข้อเดดิเคทสำหรับรอโรชเฉพาะหรือว่าเราก็จะได้เห็นอีกทีหนึ่งในเรื่องบาร์บี้อย่างอย่างมาร์โกโรบี้ก็ใช้แมสตัดเดยซิ่งเนี้ยเหมือนกันในการเล่าคาแรคเตอร์บาร์บี้เนาะบาร์บี้ในยุคต่างๆเป็นแบบเฟมัสบาร์บี้เป็นแบบออลลลฮอีวทเทอร์เงี้ยเป็นบีตบาร์บีี้้อะไรยยงเเใถูกกมัน็ลท เขาเรียกว่าเขาเรียกวอะไรอ่ะโมเมนต์ Moment ของเรคาเป็ดอะมันน่าจับตามองสำคนทั่วไปมากขึ้เรื่อยๆว่าจริงๆวันนี้เขาจะใส่ชุดอะไรมาที่เรคาเปจากที่แต่ก่อแล้วก็จะรู้สึกว่าพอมันเป็นเรคาเปดมันก็น่าจะเป็นชุดรูรหรือลาตรีสักหนึ่งอย่างอะไรเงี้ยแต่นี้มันก็สนุกมากขึ้เรื่อยๆเราก็จะเห็นเซนายาในคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไปมากขึ้เรื่อยๆรวมถึงเราได้รู้จักกับคาแรคเตอร์นั้น ผ่านเซนดาญอีกรูปแบบหนึ่งมากขึ้นเรื่อยๆด้วยให้ชืเป็นตัวเล่าเรื่องถูกต้องค่ะไปต่อกันที่ข้อ3ค่ะกับดูนดูนเอรานะค่ะเราให้เรายกให้เป็นเอราเลยเพราะว่าเป็นแบบโหคนอะไรมมนจัดมือขนาดนี้คือแบบคือดูนเป็นอีกหนังเรื่องหนึ่งที่คนทั้งคนหนังและคนแฟชั่นอะหลอคอยคนนังจะดูแบบเดนนี้จะทําออกมาเป็นยังไงดูนมันจะแบบเล่าจากหนังสือยังไงใช่ไหมค่ะแต่ว่าคนแฟชั่นก็จะดูโมเมนต์ของของเซนดาา มีทังสองภาคภาคที่หนึ่งกับภาคที่สองภาคที่หนึ่งก็ทำไว้ดีแล้วภาคที่สองก็สุดไปอลังการขึ้นไปอีกย้อนขึ้นไปอีกจริงๆเราตอนแรกสารภาพก่อนว่าจริงๆอ่ะเพิ่งม,มานั่งดูดูอย่างจริงจังคือตอนที่มีภาคสองแลว้วคือภาคหนึ่งจำได้ว่างานงานวุ่นวายอะไรสักอย่างก็เลยไม่ได้ดูอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเห็นโฟอต้คอลแล้วก็เห็นไรคาเป็แล้วตอนนั้นอ่ะคือแค่รู้สึกว่าทําไมคนคนนี้ถึงใส่ไรคาเปตที่มัน เจ๋งจังเลยวะแบบแต่ละชุดมันดูแปลกมากเลยอะแล้วมันรู้สึกแบบมันไม่น่าเป็นโมเมนต์แบบเรคคาเป็ดได้ขนาดน,นี้อะไรเงี้ยแต่คือมันเป็นที่พูดถึงมากๆอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราหันไปสนใจคาแรคเตอร์ก็คือไปสนใจตัวชานี่ก่อน <ๆ S 1> ว่าจริงๆแล้วเขาเล่นเป็นไทรกันแน่ซึ่งแบบ อย่างที่บอกว่าในเรื่องอ่ะพอมันเป็นเมท h อดเดเรสซิ่งอ่ะเราก็จะต้องรู้จักคาแรคเตอร์ก่อนว่าคาแรคเตอร์นั้นอ่ะเขาตั้งใจที่จะเล่าเรื่องอะไรในเมื่อชานลเขาเป็นไฟเตอร์เนาะในเรื่องของดูอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นเลเวอร์ด้วยเป็นเหมือนสปอร์เตอร์ให้กับคนที่เขาหลักอะไรเงี้ยเพราะงั้นมันต้องมีความแข็งแกร่งแต่ในขณะเดียวกันมันต้องมีความซอฟเนสอ่ะมันต้องเห็นสิ่งเหล่านี้ผ่านวิธีการที่เขาจะเล่าเราว่านั่นคือสิ่งหนึ่งที่ ลาโรชหยิบมาตีให้กลายเป็นเสื้อผ้าต่างๆอะไรเงี้ยเริ่มต้นมีลุคที่ชอบไหมคะดูเอาภาคหนึ่งก่อนเอาพักหนึ่งก่อนนะลุคของบราแมงที่เป็นชุดเหมือนหนังเปียกเป็นหนังสกอเจอตามร่างกายตามร่างกายแล้วที่งานเบนิสฟฟล์มเฟสติวัลมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับคาแรคเตอร์มากขนาดนั้นแต่มันสีอย่างน้อยสีมันส่งสีมันแบบสีขึ้นสีของเนินทรายอะไรเงี้ยแล้วแบบมันเข้ากับร่างของของเซนดิอามากแล้วก็ มันเป็นชุดที่แบบเออสวยเพราะมันสั่งทําคือมันมันทาให้หนังพอดีไปคือทํามาจากหนังแต่ว่าเป็นหนังที่เหมือนกับหนังเป็นแบบทำโมเดอิ่งอ่ะใช่เอาไปทําโมเดิ้งให้มันขึ้นเป็นคลื่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นชุดที่ชอบที่สุดสาหรับภาคหนึ่งที่ฝนมีไหม ที่ชอบชุดของ r ิกโอเวนสที่เป็นชุดสีขาวแบบค p ั u ชโรมากๆอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราเห็นชุดนี้แล้วแล้วเ,เราก็ชอบแต่เรารู้สึกว่าเราชอบชุดนี้ตั้งแต่ในโชว์แล้วไงแต่พอเห็นชุดริกโอเวนสเราไม่เคยคิดว่า r ิ c โอเวนสจะเป็นชุด break เรค u าเบตของใครสักคนอเออแต่พอมันเป็นจบมันคือคําว่าดูนะ่ะเรารู้สึกว่าแบบโหโคตรจะเหมาะเลยอะคือหนังมัน หนังมันโคตรปรัชญาแล้วแบบริโอเวนก็เป็นดีไซเนอร์คนหนึ่งที่ปรัชญามากๆอเงี้ยเราเสื้อผ้าเขามันแบบมันสคัพเจอร์มากๆอ่ะในขณะเดียวกันหนังของดูเราไม่สามารถพูดได้ว่ามันเป็นแบบ มันเป็นหนังที่เล่าอยู่ในสเปซที่ดูแบบแฟนตาซีมากๆแต่ในคอนเทนต์มันก็เป็นหนังที่โคตรจะอินโนเวทีแบบแล้วมันไม่มีใครตอบโจทย์ได้ดีเท่ากับดิคโอเวนส์อะแต่ว,ว่าวิธีการที่เซนัยาายะใส่แล้วก็รอโรชเอามาทำเรารู้สึกแบบมันเข้าใจโคตรง่ายเลยอะเห็นเห็นชุดนี้แล้วรู้สึกว่าหูเอาอยู่จริงว่ะแบบอันนี้คือนี่คือการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นแบบเป็นเวิร์ดโมเมนต์ของการดูเรคารเสสำหรับเราเห็นแล้วแบบเลิศมันดีจริงๆมาต่อที่ดูภาคสอง ภาคสอนเรายกให้ชุดนี้เลยคือชุดโรบอทของมิวแกล์เบรกดิอินเทอร์เน็ตมันจะให้ไม่ให้ไม่ได้หรอกชุดเนี้ยเดินออกมาแล้วทุกคนก็ช็อกไปแล้วว่าเอามาได้ยังไงเทอร์เนกูตูจากปีหนึ่งพันก้าร้อก้าสิบหปีที่เราเกิดสันเดียห์ใช่สันเดยหเกิดหนึ่งเก้าหกได้ซ้ำสันเดยหไม่เกิดยีงไม่เกิดเลยชุดเนี้ยเก่าแก่กว่าสันเดยหอีกคือเขาต้องเก็บไปในอาคารฝั่งเออคือเราไปฟังสัมภาษณ์ของของลอร์ดชมาบอกว่า ชุดนี้นะก่อนจะได้มายากมากเพราะว่าคือตอนที่ขอคือมิสเตอร์เทลลี่มิวแกลเขาเสียไปละแล้วคนคิดจะอัพรูฟในการใส่ชุดอาคายของมิวแกลคือเทลลี่มิวแกลเท่านั้นแต่สุดท้ายเขาก็ไปไฟมาได้แล้วก็เขาเขาติดต่อแคสซี่คาร์วัลเดอร์ซึ่งเป็นแบบดีไซเนอร์คนปัจจุบันว่าอยากได้ชุดเนี้ต้องทำยังไงแล้วแบบก็หาไม่ได้นะแต่จะฟิตหรือเปล่าไม่รู้แต่สุดท้ายแล้วแบบ โหดชุดมันเกิดแบบเขาใช่เออแต,แต่มันตัดบบต <ะ S 2> ห,หจริงๆคือ,อดนูนเป็นเป็นหนังเกี่ยวกับแบบไซไฟวิทยาศาสตร์ซึ่งในเรื่องเนี่ยไม่มีหุ่นยนต์เลยถ้าใครเป็นแฟนดูนนะคะคือดูนจะแบบ <c oughs> ดูนจะ Anti แอนทายโรบอตแอนทายเอมากทุกอย่างจะเป็นแบบมนุษย์เท่านั้นอะไรเงี้ยแต่ใสยชุดโรบอตที่ ที่สื่อองความแบบสมัยใหม่แบบฟิวเจอริสติกนี่เงี้ยมันแบบเออมันเข้ากับเอเซดูดมากๆแล้วมันสวยมากแล้วใส่สร้อยของโบการีด้วยใช่ชุดที่เราชอบอันนี้ไม่อันนี้ไม่ให้ไม่ได้ต้องเป็นชุดนี้จริงๆแต่เราก็มีอีกชุดที่เราชอบมากคือชุดสีขาวเป็นเดรสยาวแล้วก็มีคัตติ้งของสเตฟานโรแลนด์อันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบหาชุดนี้ได้ยังไงอะแล้ววิธีการคัตติ้งบางอย่างมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบ เออมันก็ต้องเหมาะกับหนังเรื่องนี้แหละมันไปเรื่องอื่นไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยมันเรารู้สึกว่าสิ่งที่ลอโรชยามให้พยายามให้เซนดายาพูดถึงคือคำว่าเมทอดเรสซิ่งอ่ะมันมันแสดงออกมาที่ชุดแต่ละชุดที่เขาเลือกจริงๆอะว่าคาแรคเตอร์เป็นแบบนี้วันนี้จะต้องแสดงตัวเป็นแบบนี้อะ่ะมาเลยทําให้ทุกๆครั้งที่เขาออกมามัน break ิอินเทอร์เน็ตมั้งมัน,มนเรารู้ว่าเขาแบบพยายามกําลังจะ สร้างตัวตนให้เป็นคนคนนี้ให้ได้อะแล้วมันมันทำให้ทุกคนเชื่อว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเจ๋งมันสนุกแบบไหนเออไปต่อกันที่ข้อที่4ค่ะกับเ <Chall engers. S 1> ชลนเจอร์เชลนเจอรเองต่ั้นใส่ <laughs> ใสเอง <laughs> อันนี้เป็นอีกอีกยุคหนึ่งที่คือเอาจริงๆมันต่อจากดูแล้วแหละคือเป็นแบบประทับใจหล่อโรชมากๆเพราะว่าคือพอดูนสองจบปุ๊บเปลี่ยนลุกจากแบบ ฟิวเจอร์ลิสติกปรั<า>ชญาทะเลทรายอันนึงเลยมาเป็นยุคแบบโอเมอนี่ลักชัวรีในเรื่องเชลเลนเจอร์ที่เป็นแบบเกี่ยวกับเทนนิสเนาอเออซึ่งนั่นแหละระยะเวลาประมาณเดือนสองเดือนที่ต่อกันสามารถสลัดค้าแบบ ให้มันชัดเจนนักมันมันสำหรับเราอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบว่าคือตั้งแต่เราเห็น The Greatest Showman เนาะมา SpiderMa n มาแบบดูเลยเงี้ยเรารู้สึกว่าเมทัลเวสซิ่งมันชัดมากมาเพราะคาแรคเตอร์มันชัดเออแต่พอมาที่ c h a l l e n g e อ่ะเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันมันแฟลตอ่ะมันไม่ได้แบบพุ่งสูงขนาดนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบการที่เล่าเรื่องของทาชิดันแค่คาแรคเตอร์ในหนังอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าแบบเออมันก็เป็นนักเทนนิสนี่ แล้วมันจะเล่นอะไรได้เยอะขนาดนั้นเหรออะไรเงี้ยแต่โรสสามารถแบบพลิกให้มันกลายเป็นโมเมนต์แฟชั่นได้จริงๆอะ <c oughs> ที่มันแบบ มันจะปฏิเสธได้ยังไงเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเทนนิสคอขนาดนี้เลยอะเรื่องของเออคือมันมันทำให้ทุกคนรู้สึกว่าวงการเทนนิสมันกลับมาเราอยากแต่งตัวเป็นแบบที่เซนดาญาใส่อะไรเงี้ยซึ่งแบบจริงๆในหนังอะทาชิไม่ได้เป็นคนแฟชั่นมากขนาดนั้นนะคือเป็นคนที่ใส่พีซบางพีซี่มันแฟชั่นแหละเราเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตัดกลับมาที่บนพรมแดงอะมันแบบโอ้โหเทนนิสไปได้ขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยมีหลายลุคมากที่ชอบซึ่งแบบไอเลิฟมากๆชาเลนเจอร์นี่มันเวิร์กเพราะว่า ด้วยสองพลังคือพลังของลอโรชแล้วก็พลังของเจอร์รัธันแอนเดอร์สันที่เป็นคัสตูมดีไซเนอร์สำหรับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็พอในลุคพรมแดงเนี่ยเขาก็ช่วยกันครีเอทลุคตั้งแต่ลุคแรกแล้วที่พรีเมียร์ที่ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียที่เป็นแบบชุดเดรสสปาร์คลิ่งแล้วเป็นแบบลายเทนนิสลุคเทนนิสแล้วก็จะมีอีกลุคหนึ่งที่เป็นแบบลุคลุคเท้าเป็นแบบเทนนิสบอลที่ตรงส้นเท้าอะไรอย่างเงี้ยเออคือจริงๆอะมันมีหลายแบรนด์มากที่เขาใส่ในช่วงโปรโมทหนังเรื่องนีีี้้้ทททัังงงพรรรระะแแววมมมมออาหืก่ วยวิตองชักมูสแล้วก็มีมเ,เขาเป็นคลน์ก็มีมวิเวียนเดสบูดก็มีใน c ช a เลนเจอร์เนี่ยเราได้เห็นเซนเดยในในอีกลลกหนึ่งที่เป็นผู้หญิงที่ โตขึ้นสตอร์ฟิสติกเเอมากขึ้นมีความแบบเชื่อมโยงกับกับคาแรคเตอร์ที่เขาเล่นเนาะถ้าใครยังไม่ได้ดูแนะนำให้ไปดูนะคะแนะนำให้ไปดูเลยค่ะต้องมาดูเชเลนเจอในช่วงที่เราเลือกหนึ่งเรื่องของ c h a l l e n g e r คือเพลงดีมากจริงๆนี่คืออินมากคืออินแบบอันนี้อาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นแต่ว่าเพลงสนุกใช่แต่คือแต่จริงๆหนังนะมันมันเกี่ยวกับนักเทนนิสซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องจริงนะที่อยู่ในวงการเทนนิสเองอะไรเงี้ยของแบบ เป็นเรื่องของแบบโรเจอร์เฟเดอร์อะไรเงี้ยเรื่องของเซยนาวิลเลียมอะไรเงี้ยซึ่งแบบเดี๋ยวฟังชื่อชื่อนี้ไว้ก่อนนะเซยนาวิลเลียมอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วแบบในหนังมันเกี่ยวกับนักเทนนิสที่มันเกิดจาก2โมเมนต์โมเมนต์หนึ่งคือเรื่องของโรเจอร์เฟเดอร์กับภรรยาเขาซึ่งภรรยาเขาก็คือเหมือนทาชิเนี่ยแหละที่แบบเป็นนักเทนนิสที่เก่งมากเสร็จแต่วันหนึ่งก็เจ็บ ก็คือประสอบอัติเหตุแล้วก็เลยไม่ได้เล่นเราก็เลยมาเป็นโค้ชกับโรเจอร์เฟเดอร์จนกระทั่งโรเจอร์เฟเดเอร์เป็นบิดาแห่งวงการเทนนิสไปในะคะเดียวกันพุ่งกับเองก็ได้อินสปเรชันมาจากซีนของเซยนาวิลเลียมกับ นักเทนนิสอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่เป็นคนญี่ปุ่นเออซึ่งมันเป็นแมตช์ที่คนนี้เขาชนะเซนาวิลเลียมแลวเขารู้สึกว่าแมตช์นี้มันเจ๋งมากๆเขาก็เลยหยิบแมตช์นี้มาเล่าในหนังซึ่งถ้าในหนังจะเห็นซีนสุดท้ายนั่นแหละพอมันเป็นเรื่องนี้มันก็เลยทําให้ลอรชโรชทําการบ้านกับสิ่งเนี้ยเยอะมากๆว่าจริงๆแล้วตัวเซนายาเองจะต้องเป็นเมทัลเดรสซิ่งในรูปแบบไหนสิ่งหนึ่งที่เราชอบมากคือเรารู้สึกว่านี่เป็น เป็นครั้งที่เราเห็นว่ารอโรชออกนอกสเต็ปจากการที่เป็นแค่ผมแดงด้วยเราเห็นเขาถ่ายรูปที่เป็นแบบเหมือนเพอร์ซันอลแบบถ่ายรูปให้เป็นเซนยายใส่ชุดที่เป็นสีขาวดําซึ่งมันเป็นการ เดปลิกาให้กับเซนาวิลเลียมที่เคยถ่ายในวกเออในอยู่ปีหนึ่งที่ใส่เดรสแบบเดียวกันนั่งอยู่บนโซฟาคลายกันอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขาอยากเล่าให้ฟังอะว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเซนดายานอกเหนือจากความเก่งความสามารถที่เล่นหนังได้มากขนาดนี้แล้วอะสิ่งหนึ่งที่เขาสามารถเล่าได้คือการที่เป็นเมทัลเรสซิ่งแบบเนี้ยมันสามารถเล่าในภาพที่นอกเหนือจากเรคคาเปตได้แบบไหนซึ่งเนี้ยแบบเจ๋งมากอะแล้วมันเป็นหนังยุคป,ปัจจุบันที่เราว่าทุกๆคนสามารถ สามารถอินตามได้คืออย่างดูเนาะมันอาจจะยากไงในการจะแต่งตัวตามเนาะป้าจริงจแต่นี่มันคือแบบถ้าที่ชัดท่านผ่นมาในนิรกดูนี่จะจเอฟเเฟเมากเลยเธอจะฉันจะยิ่งใหญ่ไปนะอาจจะต้องนั่งอย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยเออแต่อันนี้มันมันง่ายแล้วมันเลยทําให้คนทั่วไปยิ่งเห็นชัดแล้วก็เข้าใจเขามากขึ้นภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยได้ได้จดทะนันเดอร์สันของดูเอเวเนาะซึ่งตลอดระยะเวลาของการโปรโมทพรีเมียร์เนี่ยเซนดายาสามารถสร้างมูลค่าทางสื่อให้ดูเอเว ได้ถึง8.8ล้านดอลลาร์สหรัฐในโมเมนแค่แป๊บเดียวอะนะใช่ใช่<อ>ก็คือเป็นแบรนด์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในใ<อ>นช่วงโปรโมช<า>ั่นขอมหใช่ใช่<ม> Challenger ตั้งแต่แบบรองเท้าส้นสูงสีขาวที่มีเทนนิสบอลอยู่ตรง<ม><ม>ส้นเท้าอะไรเงี้ยเออมันแบบความความเล็กเล็กน้อยความคิดเล่นของของร o e w e โดยจัดคารอเมริกันมันก็ทําให้ส่งเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น This is the power of fashion ค่ะบอกแล้วไปต่อกันที่ข้อ5ค่ะข้อที่5 La Roche the image architect สำหรับ l ร r o c h เขานิยามตัวเองว่าเป็น Image a r c h i t e c t คือเป็นนักสถาปัตยกรรมในเชิงภาพนักก่อร่างสร้างภาพออให้กับคนคนเอ,อ<ด>มันคือม,มันคืออีกขั้นหนึ่งของของสไตลิสต์้วคือสไตลิสตคือแบบอ่ะไปหาของจับแต่งตัวใช่ไหมคะแต่ลอโรชเนี่ยคือการสร้างสตอรี่ผ่านภาพโดยใช้แฟชั่นเป็นแบบเหมือนเป็นทูสของเขาอะ่ะใช่ซึ่งจริงๆแล้วแบบถ้าย้อนกลับไปเลยอะ เซนไทยกับลอโรชเจอกันตั้งแต่ตอนเซนไทยอายุประมาณ14มันะ้งเออคือเจอกันมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเจอกันที่ร้านวินเทจนะลอโรชเ่ยจริงๆเาคือเป็นเจ้าของร้านวินเทจร้านหนึ่งอยู่ซึ่งเขาก็ เราว่าด้วยความที่เขาเป็นสายวินเทจคอลเลกเตอร์เขาก็จะรู้แหละว่าชิ้นไหนมันจริงชิ้นไหนมันไม่จริงชิ้นไหนมันเด่นชิ้นไหนมันเลิศชิ้นไหนมันดีอะไรเงี้ย <ๆๆ S 2> เขามีคลัง <ๆ S 2> อยู่ในมือค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เขาค,ค่อยๆสะสมประสบการณ์เรื่องเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วลอโรชดังขึ้นมาจากการที่แคนเยเวสไปที่ร้านของเขา ไปที่ร้านของเขามาแล้วเขาก็เลยมีคนเริ่มรู้จักคนคนนี้มากขึ้นจนกระทั่งมาเจอกับเซนดยาแล้วก็มาทํางานกับเซนดยอย่างจริงจังซึ่งเราว่าน่าจะเป็นคนแรกๆในหมู่สไตลิสต์เลยมัง้งที่เริ่มทํากับเด็กขนาดเนี้ยเพราะเขาเพิ่งจะอายุ17บเอะไรประมาณนี้แล้วแบบเริ่มแล้วแล้วก็บิวจนกระทั่งวันนี้เขาอายุเท่าไหร่นะยี่สิบหกใช่ปะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยสิบปีอ่ะีในการที่บิวเป็นอิมเมจอาร์เคเต็กให้กับคนคนนี้มาเรื่อยๆมาเลยทาให้เราเห็นเซนดายาในทุก,ทกรู ลอโรชเนี่ยเขาสไตล์ให้หลายคนเนาะมีทั้งอันยาเธอและจอยด้วยมีเซรินดิออนด้วยแต่ว่าคนที่แบบมาคู่กันเป็นพาวเวอร์เฮาส์ถ้ามีเซนเดียต้องมีลอโรชตั้งแต่โมเมนต์ไออย่างเมดกาล่าแหละที่เป็นชุดที่เป็นซินเดอเรลล่าของโอมี่ฮิวฟิกเกอร์ที่ปี2019แล้วก็จะเห็นลอโรชเป็นแบบแฟรี่ก็อดมาร์เดลประเสริฐชุดได้แบบปิ๊งปิ๊งแล้วก็ชุดก็มีไฟจุดขึ้นมาอะไรเงี้ยเราจะเห็นแบบ รอเประกบข้างๆเซเนียอยู่เสมอซึ่งอย่างที่พี่ฝนบอกคือเขาพอมีเป็นแบบเป็นเจ้าของด้านมือสอง่ะเขาก็จะมีคลังเยอะก็จะมีรู้จักแบบอาร์คีฟจากคอลเลคชันนี้นั่นเป็นเหตุผลที่เราเห็นอาร์คีฟบนตัวของเซเนียเยอะมากตั้งแต่พรมแดงจนถึงแบบลุก everyday ลุกหรือการออกงานก็แล้วแต่มีความแบบเอาของเก่ามาเล่าใหม่เยอะขึ้นมีมีลุกหนึ่งที่เราชอบมากๆคือลุก ของเ e อร์ c เช่ที่เซนีย a ใส่ไปงานเบ a อ a วอ s ซึ่งเป็นชุดเดรสสีม่วงนะคะที่มาจากคอลเลคชันสปริงซ์เมอร์ส0 0 3ัมซึ่งชุดนี้เนี่ยทรีบิวให้กับเดียนเซ่และเขาใส่ขึ้นเวทีเพอร์ฟอร์มในเบทอะวอดซึ่งตอนมียนเซ่ใส่เป็นเวอร์ชันอีกแบบนึงเป็นสัานแต่เซนียะใส่เวอร์ชันยาวที่เป็นชุดจากรันเวย์ก็คือมีความแบบเนี่ยคือ ลอโรสเป็นคนที่ท,ทําก,กันบ้านเก่งมากไปรีเสิร์ชมาแบบเป็นคนอีกคนนึงที่เนิร์ดแล้วก็รู้ที่มาที่ไปว่าจะเล่ายัางไงผ่านเสื้อผ้าว่าแบบมันมีประวัติศาสตร์มานะมันมีสตอรี่แบ็กอัพแบบนี้นะจนถึงมาเป็นชุดหนี้่เลยมันไม่ใช่แบบอยู่ๆฉันอยากใส่ชุดนี้เพราะมันปฏิเสธไม่ได้นะว่าแบบจริงๆแล้วพอมันมีดาราหนึ่งคนที่ดังมากๆใส่ชุดหนึ่งชุดเดิอนออกมา เราคนทั่วไปก็ต้องอยากรู้ว่าใส่ชุดของอะไรอะ่ะเรายิ่งพอเราเซิร์ชแบ็กกลับไปแล้วเราเห็นประวัติศาสตร์ของชุดนี้ว่าแบบหูมันได้มายากมากอดีตคนนี้เคยใส่อันนี้มันเคยอยู่ตรงนี้มามันยิ่งทําให้เราอ่ะอิมเพรสกับคนเนี่ยมากขึ้นนั่นก็เลยการทำให้โรล<ๆ>ารู้สึกว่าเขาเป็น Image Architect ที่เขารู้สึกว่าเขากำลังสร้างภาพลักบางอย่างให้กับคนคนนี้แล้วก็ทําให้คนทุกๆคนบนโลกนี่ยเ<ๆ>ชื่อว่าคนคนนี้ e l i e v e in อะไรเออนั่นแหละ ข้อที่ 6. CFDA Fashion Icon Awards ปี2021อืมรางวัลน,น,นี้เนี่ยเป็นรางวัล ของวงการแฟชั่นฝั่งอเมริกาเนาะที่เขาจะมอบรางวัลให้ทั้งแบบดีไซเนอร์ออฟเดอะเยียร์วู e มนแวร์ดีไซเนอร์ดีไซเนอร์เอเซอรี่อะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสาขาหนึ่งคือแฟชั่นไอคอนอว a ร์ดซึ่งคนที่เคยได้สาขานี้มีทั้งริฮาน่าบิอนเซเจโลนามิแคมโบตัวแม่ตัวแม่มากๆที่แบบสร้างโมเมนต์เป็นแฟชั่นไอคอนในในแบบของตัวเองส่วนเซนเดียเนี่ยตอนนั้นอายุ25ปีเป็นคนที่ได้รางวัลนี้อายุน้อยที่สุดแหละตอนนั้นในโมเมนต์ที่2ีสปีใส่ชุดวีลรับ รางวันนี้แล้วก็มีอิมานซึ่งเป็นภรรยาของเดวิดโบวีแล้วเป็นแบบนางแบบในตำรานชาวโซมาเลียามามอบรางวัลให้กับเซนเดียาเป็นแบบอีกหนึ่งเลคคอร์นิชั่นที่ทําให้เซนเดียาเป็นแฟชั่นไอคอนในยุคนี้จริงๆเป็นแฟชั่นไอคอนที่คนแฟชั่นเองยอมรับด้วย อธิบายคำว่าแฟชั่นไอคอนก่อนจริงๆแล้วแฟชั่นไอคอนไม่ใช่เพราะไม่ใช่เพราะว่าคนคนนั้นแต่งตัวเก่งนะแต่ว่าคนคนนั้นต้องให้คุณูประการกับวงการแฟชั่นใช่คำว่าคุณูประการ, <laughs> รการ <laughs> ็คือให้ประโยชน์อะไรบางอย่างกับวงการแฟชั่นเช่นเขาเป็นหนึ่งในคนที่สร้างเทรนด์บางอย่างขึ้นมาเขาเป็นหนึ่งในคนที่เหมือนเป็น spokesperson ให้กับหัวข้อบางอย่างที่วงการแฟชั่นอาจจะไฟ g h t for you. <laughs> อยู่เช่นแบบสมมติว่าวันหนึ่งที่วงการแฟชั่น f i ร์เ for gender fluidity คนคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่พูดขึ้นมาเรื่องนี้หรือว่าวงการแฟชั่นสนใจเรื่อง p o l i t i c a l l คนคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็พูดต่อให้เห็นว่าวงการแฟชั่นสามารถทําอะไรได้บ้างมาเลยทําให้คนในวงการแฟชั่นนับว่าคนเหล่านี้เป็นแฟชั่นไอคอนจริงๆที่รู้สึกว่าแบบเขาได้สร้างประวัติศาสตร์บางอย่างไว้กับเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเซนายากลายเป็นคนที่อายุน้อยที่สุด ที่ได้ตำแหน่งนี้ในในของ c f d a อะไรเงี้ยซึ่งแปลว่าแบบจริงๆแล้วตลอดระยะเวลาตั้งแต่วันที่เขาเป็นดิสนีย์สตาร์จนถึงวันที่เขาเป็นเขาในวันเนี้ยเขาพยายามสร,าสร้างสิ่งเหล่านี้มาตลอดแล้วมันไม่ได้ผ่านแค่วิธีการเล่าเรื่องของเขาอะแต่มันผ่านแทบทุกอย่างผ่านวิธีการแต่งตัวของเขาเมตอดพ dressing จากลอโรชการที่เขาไปพูดให้ทุกคนฟังว่าทำไมวันนี้ฉันถึงใส่เสื้อผ้าแบบนี้ฉันอยากส่งเสริมเด็กยุคนี้ให้เป็นแบบไหนการออกหนังสือของเขาหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้คนในวงการแฟชั่นพร้อมที่จะมอบรางวัลเนี้ยให้ออ,อันนี้มันก็เลยเปเหมือนแบบ Establish หนึ่งล้กันของวงการแฟชั่นซึ่งแบบวันนี้ได้ในอายุ25เ mm hmm. หลืออีกเวลาระยะเวลาตั้งกี่ปีที่จะได้อีกไม่รู้กี่ร้อยรางวัลกับวงการแฟชั่นเพราะเรารู้สึกว่าถ้าถ้าคนจนซีสมัยเนี้ยโตขึ้นไปแล้วเขาก็จะย้อนมองกลับมาว่าแฟชั่นที่คนที่แบบเป็นแฟชั่นไอคอนในในเอ็ดเอชเรนจ์เดียวกันกับเขาอ่ะก็ต้องเป็นเสด็จยากน,นี่แหละใช่ถูกต้องเพราะงั้นนนี้ก็เลยเป็นหนึ่งโมเมนต์นะคะที่แบบ เราต้องยกให้เป็นข้อหกจีนไปต่อกันที่ข้อ7ค่ะ Brand Ambassadorship ค่ะพอเซนไดยามีชื่อเสียงที่โด่งดังมากๆแบรนด์ก็จะอยากจะร่วมงานเนาะเราก็จะต้องเดินไปหาเขาเธอมามาทำงานกับันใช่ใช่มันเป็นแบบมันเป็น Brand Ambassador ฉันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีทั้งฝั่งจิวเวลรี่ฝั่งบิวตี้ฝั่งแฟชั่นอีกหลายแบรนด์เนาะอย่างเช่นที่จดจำมากที่สุดก็น่าจะเป็นบูการีใช่แล้วจะเห็นกับจิวเวลรี่นะคะกับคู่กับลิซ่ากับแอนแฮสเวย์อ่ะพยังกัสโชปรานะคะ หรือจะเป็นฝั่งน้ําหอมหรือว่าบิวตี้ก็จะเป็นกับลองโคมซึ่งเป็นแบบเป็นเฟสของน้ำหอมอีดอลของเขานั่นแหละแล้วก็มีแบรนด์นะคะที่แบบจริงๆแล้วเขาเป็นแอมบาสเซอร์กับหลายแบรนด์มากๆเหมือนกันเนาะตั้งแต่แบบเป็นมาซึ่งปกติเราจะเห็นว่าการเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์อมบาสเอร์มันจะระยะเวลาอยู่ประมาณแบบ 3าถึงหปีอะไรเงี้ยแต่สัญดยายจะอยู่ประมาณสมั้งเท่าที่พี่รู้สึกอะไรเงี้ยแบบค่อยเปลี่ยนค่อนข้างบ่อยเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากคุยกันในการเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ฝั่งแฟชั่นของเขาอะไม่ใช่การที่เขาเป็นหลายแบรนด์นะแต่ power ของเขาอะในการที่เขาจะทํางานแล้วก็เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ไปด้วยเพราะอย่างที่เมื่อกี้เราพูดกันมาทุกข้อเมทอดดเรสซิ่งของสิ่งที่ลอรชททำกับเขาการที่เขาไปออกงานต่างๆสังเกตดีๆเขาไม่ได้ใส่แบรนด์แอมบาสเตอร์นะไม่ได้ใส่แบรนด์ที่ตัวเองเป็นแอมบาสเตอร แต่เขาเลือกใส่แบรนด์ที่มันเหมาะกับคาแรคเตอร์นั้นๆมากกว่าเริ่มต้นมองว่ายยงไงไะเรื่องเนี้ยเราอยากรู้ในฐานะในฐานะความเป็นสื่อของเธอเธอรู้สึกว่ามันแปลกปะคือเดอะสแตนด์ d p อบจะรายงานว่าใครเป็นแบรนด์อับัสเตอร์ของของ แบรนด์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็บ่อยใช่ไหมคะแต่ว่าหน้าที่ของแบรนด์แอมบาสเตอร์เนี่ยก็จะมีทั้งอะถ่ายขึ้นแคมเปญหรือว่าแบบออกแบบร่วมออกแบบคอลเลคชันซึ่งเซนยะเนี่ยก็เคยทําเหมือนกันอย,อย่างเช่นกับกับวาเลนติโนที่ความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบซินเซียรละัจริงใจมากๆกับกับวาเลนติโนในยุคข,ของปิแอร์เปาโลปิชลรีหรือว่าจะเป็นยุคข,ของทอมมี่ฮิฟิเกอร์ที่ออกคอลเลคชันด้วยกันมีความเป็นแบบ black c u เ t u r e มาผสมในตัวของเซนยะเองพอจุดหนึ่งที่เซนยะดังขึ้นมากๆจนแบบ l ลคคาเป็ต้องใส่หลายแบรนด์เพราะว่าเขาต้องโชว์อัพหลายงานเขาเลยมีอํานาจที่จะต่อรองว่าการเซ็นสัญญาในการเป็นแบรนด์อมบาสเตอร์ชิพเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างสําหรับเรานอันนี้อาจจะไม่มีข้อมูลที่เป็นแบบออกมายืนยันว่ามันแบบโอเคแต่ในในมุมที่เราสังเกตอะเซนยญาตอนนี้ยังเป็นแบรนด์อมบาสเตอร์ของลอยพิตองอยู่แต่เขาใส่แม้กระทั่งแบรนด์ที่ไม่ใช่เป็น ไม่ใช่หลุยอ่ะไม่ใช่หลุยบิตตองออกงานอย่างเช่นโลเอลเบหรือว่าแบบแบรนด์อื่นๆอย่างเช่นแบบทอมบราวเวลแวงอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขาเป็นก็เป็นแบรนด์ใหญ่เหมือนกันหรือว่าใส่เครื่องประดับก็ยังเป็นของบูการีอยู่ใส่เครื่องประดับของบูการีบนชุดของอีกแบรนด์หนึ่งหรือว่าถ้าจะใส่ของของหลุยวิตตองก็จะเป็นแบบชุดที่สั่งตัดหรือว่าเป็นชุดที่เป็นอาร์คีฟของมาร์คเจอคอปส์คือเขามีอำนาจในการเลือกว่าสามารถจัด อะไรก็ได้ด้วยด้วยด้วยโด,ย,ดยความชอบอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ถ้าเป็นในมุมของถ่ายแคมเปญใช,ใช่เขายังถ่ายแคมเปญกับหลุยวิตองอยู่แล้วก็ได้เห็นแบบแคมเปญกับบรุ่นคาปูซินของ,ของ,ข,องของเซนเดียาอยู่แต่ว่าในการออกงาอนอะไรเงี้ยเขามีเ o w e ที่จับต่อรองว่าฉันไม่อยาก,ฉ,ยากฉันไม่ต้องจะเป็นต้องใส่หลุยวิตองตลอดก็ได้ในการออกงานเพราะว่าอาชีพของฉันและและวิธีการทํางานของฉันนะ่ะทาให้ฉันต้องใส่หลายๆแบรนด์นี่คือตัวแบรนด์ของฉันฉันคือแบรนด์ใช่ฉันมีอำนาจต่อรองในการมิกซพผสมแบรนด์อาจจะไม่ได้ใส่แบบ เครือคู่แข่งอย่าง,งเคอร์ริงยังอยู่ในเครือ LVMH เหมือน <V> กันอะไรอย่างเงี้ยอืมจริงๆมันแปลกมากเหมือนกันนะเพราะตอนที่ทำรีเสิร์ชกัเริ่มต้นอะรู้สึกเลยแบบเออเพิ่งสังเกตเห็นอย่างชัดเจนว่าอ๋อเขาใส่ด้ทุกแบรนด์เลยนี่หวาโอเคอย่างถูกต้องมันไม่ได้ใส่แบรนด์ฝั่งคู่แข่งหรอกแต่ว่าแบบโอเคในเครือของ LVMH เองอย่างเงี้ยแต่ว่านอกจาก LVMH เขาก็สามารถใส่แบรนด์อื่นที่เป็นแบรนด์ใหญ่ที่อาจจะเป็นแบบอินดิเพนเดนต์แบรนด์อื่นๆได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบอำนาจต่อรองเขาคงเป็นการเเเหมมือนนแบบถถ้้าาาารรระูสึกว่ ถ้าเราเป็นลอโรชในวันเนี้ยเราคงจะเป็นแฟรี่กอล์มเตอร์ของเขาแล้วเป็นคนหนึ่งที่ช่วยคุยกับเขาช่วยบอกเขาว่าแบบจริงๆแล้วเธอควรจะต้องทรายเป็นตัวเธอในวันที่มันเป็นเธอจริงๆเธอควรอยู่กับโอเคเธอเป็นแอมบาสเดอร์ให้กับแบรนด์นี้ซะ แต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อเธอออกไปทํางานข้างนอกเธอคือคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์นั้นๆควรจะต้องเหมาะกับอะไรเธอต้องแบบต้องดิวกันให้จบอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นวิธีการที่ฉลาดมากะเพราะมันทําให้เราเห็น exploration ของเขาเองกับลอโรชว่าจริงๆแล้วเซนดายาสามารถไปได้สุดมากแค่ไหนสวยได้อีกมากแค่ไหนแล้วกล้าที่จะลองได้อีกมากแค่ไหนอะไรเงี้ยมาเลยทําให้วงการแฟชั่นเองก็ยิ่ง eyes on เขาว่าแบบเฮ้ยเธอกล้าขนาดนี้เธอแบบเป็นเหมือนแบบเป็นโรโมเดลให้กับเด็ก เซนนี้แล้วอ่ะฉันก็มองเห็นเธอเป็นคนที่เป็นแฟชั่นคนหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยและมีอีกอย่างที่เราอยากจะพูดคือแล้วมันน่าสนใจมากมากคือในในหลุยส์ตองแฟมิลี่แอมบาสเดอร์เนี่ยก็จะมีอย่างอย่างเช่นเอมมาสโตนเรียเซดูเจเนฟเฟอร์คอนเนลลี่ที่เป็นแบบเฟรนด์ออฟนิคลาเชสกย่เวลาออกงานที่ต้องใส่ของหลุยส์ตองอเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่เซนดาย่เป็นอีกเป็นอ,อ,อีกหนึ่งเทียของแอมบาสเดอร์ที่แยกมาจากผู้หญิงกลุ่มเนี่ยที่เป็นแบบ เป็นแฟนออฟของของดีไซเนอร์ที่แบบต้องใส่ของแบรนด์เท่านั้นซื้อกระเป๋าแบรนด์เท่านั้นแล้วมาถ่ายแคมเปญด้วยแต่ซันดาย่าคือไม่ฉันไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้ฉันสร้างแคมเปญกับเธอแต่ว่าฉันเจาะงานในรูปแบบอื่นๆที่ฉันเลือกได้พ<ร>อ,อ <c oughs> พอมี power ขนาดเนี้ยก็คือมีความในการต่อรองนั่นเองแม้กระทั่งแบรนด์ใหญ่อย่างวิตองเองสามารถต่อรองได้จริงเอาจริงๆโมเมนต์แฟชั่นของซานดย่าเนี่ยเราสามารถหยิบมาพูดได้ ตลอดมันเยอะมากเนี่ยเขาสร้างโมเมตนต์ตลอดเบรกดินตลอดทั้งที่ออสการ์หรือว่าการออกงานกับทอมฮอลแลนด์หรืออะไรทุกอย่างที่มันแบบเราเชื่อว่าต่อไปผู้หญิงคนนี้น่าจะเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจะสร้างแฟชั่นอิมแพคแฟชั่นโมเมนต์ให้เราได้พูดถึงอีกเยอะมากๆเพราะเขาเพิ่งแค่ยีออ่สิบเจ็ดคือสภาพว่า,าสมมติแบบอีกสิปีหรืออปีเนี่ยเขาสามารถทําอะไร ได้มากกว่านี้แน่ๆเราว่าเราอยากฝากแบบนี้ดีกว่าว่าอยากให้ติดตามผู้หญิงคนนี้ทั้งในฐานะของการเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็ในฐานะของการที่เขาเป็นหนึ่งในแฟชั่นใช้คําว่าแฟชั่นพี o p ล่และบอกแบบว่าเออจริงๆเราคือคนแฟชั่นคนหนึ่งอ่ะเขาคือคนที่มีใจรักแฟชั่นอ่ะแล้วเขาพร้อมที่จะหยิบแฟชั่นมา ดライブสิ่งที่เขาเชื่ออะไรเงี้ยถ้ามองในแบ็คกราวด์ดีๆตั้งแต่ข้อแรกที่เรากับเริ่มต้นเล่ามาจนถึงข้อที่7อ่ะมันจะเห็นว่าเขาพยายามที่จะเล่าตัวเองเล่าเรื่องของตัวเองผ่านรูปแบบบางอย่างด้วยการที่เขาเป็นโรโมเดลให้กับคนยุคใหม,<嗯>เม่เสมอ สิ่งหนึ่งที่เราเคยเห็นเขาสัมภาษณ์เราพูดเสมอคือเขาอยากเป็นคนหนึ่งที่เป็นเหมือนผู้ให้เหมือนกับแม่เขาที่เป็นอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วว่าเขาเองมี thinking method แบบนั้นแล้วเขาก็เลยมองว่าทูของเขาอะ่ะมันไม่ใช่การเขียนหนังสือมันไม่ใช่การที่ไปยืนสอนอยู่ข้างหน้ากระดานเหมือนกับอาจารย์คนอื่นอะไรเงี้ยแต่มันคือการที่เขาเอาตัวเองออกไปเล่าให้คนอื่นฟังผ่านแฟชั่นเหล่านี้นี่แหละมันเลยทําให้ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนในยุคใหม่และเจนใหม่ที่ตามเซนดายาสนใจแฟชั่นไปด้วย ผสมไปกับการที่เขาเล่าเรื่องของสังคมไปด้วยอะไรเงี้ยเพราะงั้นแบบฝากให้สังเกตผู้หญิงคนนี้ไว้ละกันเขายังมีอีกหลากหลายเรื่องราวแน่นอนอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบถ้าในปีนี้ในวันที่เราคุยกันนะเขายังได้เป็นถึงทั้งแบบแฟชั่นไอคอนแล้วเป็นถึงโฮสแบบโคโฮสของเมกาล่าแล้วด้วยอะไรเงี้ยเราเชื่อว่าเขาจะไปได้อีกไกลมากๆแล้วน่าจะเป็นคนหนึ่งที่วงการแฟชั่นต้อง eyes on เสมอจากซิสเตอร์สู่มาเตอร์แน่แน่แน่นอนค่ะ <laughs> คนนี้เออ สรุปเจสิ่งที่เราชอบมากที่สุดเกี่ยวกับแฟชั่นของเซนเดียข้อที่ 1. ผลงานแฟชั่นในยุคแรกเริ่มข้อที่2วิธีการสร้างคาแรคเตอร์พลมืดงผ่านเมททอดเรสซิ่งข้อที่3แฟชั่นพรมแดงสุดไอคอนิกจากภาพยนตร์เรื่องดูนข้อที่4แฟชั่นสร้างเทรนเทนิสจากเรื่อง Challengers ข้อที่ 5. ลอโรชสไตลิสผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของเซนเดียข้อที่ 6. รางวัล CFDA Fashion Icon Awards ปี2021 และข้อที่7การร่วมงานแบรนด์อเมสเตอร์ที่มีอำนาจต่อรองเหนือแบรนด์และนี่คือจะสิ่งที่เราชอบมากที่สุดเกี่ยวกับแฟชั่นของเซนเดียสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเก้าอี้รุ่น Extreme จากแบรนด์บ r e ยเซึ่งเป็นแบรนด์มาจากประเทศนอร์เวย์ซึ่งใครในกำลังมองหาเก้าอี้และเฟอร์นิเจอร์จากแทบสแกนเนเนเบียนแนะนำไปที่ร้าน North Republic นะคะ และสำหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดคอมเมนต์กันด้วยนะคะว่าอยากฟังอะไรกันต่อนะคะใน s t v i n t s w n l s ี e a o o u t ในช่องทางของ The Standard p o p ทุกช่องทางนะคะแล้วก็ในส่วนของ Spotify ฝากกดเร й ติ้งให้เราด้วยนะคะเพราะว่าพอดแคสต์ของเราจะได้ขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะไปแล้วนะคะวันนี้บ๊ายบาย